ผมก็เต็มที่แล้วแล้วก็มันเป็นแมตช์ที่ผมคิดว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้แล้วก็แฟนบอลก็เข้ามาเชียร์เยอะแล้วก็เป็นความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศอะไรเงี้ยก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองแล้วก็ผิดหวังกับผลการแข่งขันแล้วก็ขอโทษแฟนบอลทุกคนครับขอโทษคนไทยทุกคนที่ไม่สามารถเข้าไปต่อได้เพราะว่าส่วนตัวเลยผมก็เอาจริงๆก็น่าจะครั้งสุดท้ายของผมแล้วด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ร่วมเล่นกับหลายคนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ฝากน้องๆในชุดต่อไปอะไรเงี้ยในเจนต่อไปในการทัพบอลโลกก็อยากให้มุ่งมั่นแล้วก็พาทีมชาติไทยเข้าไปรอบต่อไปให้ได้ครับวางแผนอนาคตของทีมครับก็อยากจะศึกษาแฟนก่อนทำไมตอนนี้อะไรเงี้ยก็ผมก็คิดว่าก็อายุเยอะแล้วด้วยครับแล้วก็เดินมาไกลแล้วแล้วก็หลายๆทัวร์นาเมนต์ก็น่าจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ให้ไปต่อยอาเซียนครับผมก็มาว่าผมจะไม่เล่นในรายการอาเซียนครับแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังมีแรงในคัดเซียนครับอยากจะไปคัดเซียนครับต้องไปทำยาต้องมาชั่งปุ๋ยใช่ครับพี่คัดเซียนครับมันต้องเอาชั่งปุ๋ยนั่นเองไปได้ถ้าแรงอยู่นี่ละต้องกว่าที่อยากจะไปเมสโอ้ป่านนั้นก็คงมีน้องๆที่เก่งแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีคนที่เก่งกว่าผมมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูอีกครั้งนึงผมก็ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เคยปฏิเสธทีมชาติอยู่แล้วก็ผมก็พยายามรักษาสภาพร่างกายผมให้ดีมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลก็เป็นตัวเลือกให้กับทีมแล้วกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องมาเป็นตัวหลักของทีมแล้วผมคิดว่าในตอนนั้นอาจจะมีคนที่ดีกว่าก็ต้องมีทางให้กับน้องๆที่ขึ้นมาแต่ว่าผมยังไม่ประกาศว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนะครับโอเคครับเลิกขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับยอดมาก